ใจเต็มโมเลติดโนบโมเลติดต่อเยอะอ่ะก็แม่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jelly R นะคะวันนี้เราก็จะพาไปดูโซนใหม่ของร้าน Daddy and the Muscle Academy นะคะซึ่งก็จะเป็นร้านนี้ใน IG นะมันจะเป็นโซนใหม่ที่เปิดนะคะโดยปกติเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นคาเฟ่นะแต่ว่าเขาเปลี่ยนให้เป็น Daddy Sticker Land นะคะก็จะขายพวกสติกเกอร์แล้วก็งานอาร์ตอื่นๆนะซึ่งแบบน่ารักมากๆเราก็เลยเข้าไปถ่ายนะคะแต่ว่าเราอาจจะถ่ายมาได้ไม่เยอะมากนะเพราะว่าเราเกรงใจร้านเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าโซนใหม่นี้มันมีอะไรมั่งคือมันแบบน่ารักมากๆนะคะมาดูของที่เราซื้อมากันบ้างนะคะจะเป็นสติกเกอร์2อันนะซึ่งเราได้แค่แบบสติกเกอร์2อันจริงๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะในกระเป๋าเรามีเงินอยู่แค่ประมาณ100บาทนะคะก็จะได้อันนี้มานะเพราะว่ามันเป็นเหมือนสนูปี้นะคะเราชอบสนูปี้นะก็เลยซื้ออันนี้มานะคะน่ารักมากๆก็จะเป็นของ Artist Your Days นะคะแล้วก็อีกอันนะร้านนี้เราเห็นใน Twitter บ่อยๆนะคะซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากแล้วเขาก็ทำแพ็กเกจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการเสนอสินค้าของเขาอะค่ะมันดูน่าสนใจมากๆเลยเราก็เลยซื้อมานะคะนี่ก็จะเป็นชื่ออาร์ติสแล้วอีกอันนึงนะที่เราซื้อมานะคะจะเป็นร้านขายหนังใน Lido นะซึ่งทุกคนมันเป็นร้านหนังที่ดีมากเพราะว่าเป็นหนังที่เราไม่เจอที่ร้านอื่นนะเราจะมาเจอที่ร้านนี้นะคะแล้วก็ขายราคาถูกมากเรื่องที่เราได้มานะคะก็คือเรื่อง Moonlight Kingdom ในราคา99บาทเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบภาพสวยมากๆเราไม่เคยดูเรื่องอะไรแล้วภาพสวยขนาดนี้มาก่อนนะคะมันค่อนข้างแบบอาร์ตอาร์ตอะนะทุกคนก็ลองไปหาดูกันได้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะบ๊ายบายอ่า